เราเคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งเด็กอยากจะยื้อชีวิตไว้มันเหมือนในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกตัวเหมือนยิ่งห่างออกไป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 มันเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเลยอย่างอื่นห่างออกหมดเหลือแต่ความรู้ว่าจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วแค่นี้เองไม่ห่วงใยไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยไม่วิตกกังวลอะไรเลยจะดับแล้วจะดับแล้วเพราะว่าร่างกายหมดแรงหมดสภาพลมหายใจก็อ่อนแรงแล้วความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดิมมันเกิดอยู่ในตัวเนี่ยมันห่างตัวออกไปเรื่อยห่างออกไปห่างออกไปไกลมากยิ่งพยายามจะให้มันยึดไว้ให้มันกลับเข้ามาอยู่ในตัวมันยิ่งจากห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปไกลตัวออกไปพยายามจะยื้อไว้จะยึดไว้ให้มันอยู่ใกล้ให้มันอยู่ในตัวแต่มันยิ่งห่างออกไปห่างออกไปที่สุดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สุดท้ายมันเหมือนกับมันไกลไปสุดขอบฟ้าสุดเอื้อมที่จะเรียกกลับมาได้รู้แก่ใจเลยว่าอันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ามารับขอบฟ้าไปก็ตายเลยได้อยู่ๆเนี่ยความตายนั้นก็ไม่กลัวแต่ก็มีเสียงว่าร่างกายยังไม่หมดสภาพเลยยังไม่แก่เท่าหมดสภาพยังทำประโยชน์ได้ทำไมละทิ้งลูกศิษย์ไปไอ้ที่กลับมันห่างไกลว่าเอาไปกลับไปมันกลับไอ้ที่ไกลกลับเข้ามาใกล้เอาไอ้ที่แรกพยายามจะยื้อไว้ให้มันอยู่ใกล้มันอยู่ในตัวไว้ไม่ให้มันออกไปมันยิ่งห่างออกไปออกไปจนสุดขอบฟ้าแต่จะเอาไปก็ไปก็รู้เลยว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วเหมือนเครื่องบินที่บินเข้ามาแล้วมองเห็นเครื่องบินค่อยๆเครื่องบินลำที่2เครื่องบินลำที่3ห่างออกไปเรื่อยเครื่องบินลำที่4มันห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปมันไม่ใช่เป็นเครื่องบินลำเดิมแต่มันเครื่องบินมาใหม่แต่ละลำมันบินห่างออกไปมันอยู่ไกลมากไกลมากไกลมากจนไกลลับสุดขอบฟ้ามีความรู้สึกเหมือนเครื่องบินสุดท้ายลำสุดท้ายนี่ก็ตายจากแล้วแล้วตายก็ตายสุดท้ายก็ถอยกลับมาอีกด้วยความเมตตาพวกตาดำๆนี่เนี่ยมันก็เลยถอยกลับเข้ามาหาตัวอีกแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมันก็ค่อยๆมีแรงหายใจมีแรงมีร่างกายมีแรงขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าพยายามจะยื้อมันกลับไปห่างไกลเนี่ยตามหาบัวอย่าตะมโนให้ครูอาจารย์ท่านนี้นะท่านก็มันก็ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปริบเหลี่ยวไปริบเหลี่ยวไปเรื่อยๆห่างไปห่างไปจนกระทั่งท่านรู้ว่าจะดับแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็บอกว่าเอ้าจะไปแล้วเหรอเนี่ยเอาจะไปก็ไปเพราะบอกจะไปก็ไปเนี่ยเอากลับมีแรงขึ้นมามันกลับเข้ามามันกลับมารู้สึกตัวที่ตัวชัดมีชัดๆๆแล้วกับมีแรงขึ้นมาเฉยเลยตอนนั้นท่านอายุประมาณ84ท่านเป็นมะเร็งลำไส้ลุกลามไประยะท้ายร้ายแรงหมดแล้วท่านจะถึงที่แก่อายุขัยแล้วท่านได้เดินบิณฑบาตแล้วล้ม3รอบท่านเลยกลับกุฏิกลับวัดแล้วให้เขาสร้างเมรุเลยอยู่บนสร้างเมรุน่ะเอาท่านไปตะท่านไม่ดับขันธ์นิพพานเฉยเลยแล้วอยู่ต่อไปจนถึง97เนี่ยจาก84ถึง97จึงดับขันธ์นิพพานมะเร็งลำไส้ที่ท่านเป็นก็หายไปเลยก็น่าแปลกมากนะของอะไรเนี่ยมันนอกเหตุเหนือผลอยากยิ่งอยู่อยากใกล้ชิดไว้ให้มากแต่ยิ่งห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆยิ่งห่างไกลออกไปไม่รู้อะไรทำให้ห่างใจนี่แหละมันห่างออกไปห่างออกไป
ยิ่งอยากยึดโลกไว้แต่ยิ่งคลายออกจากโลกไม่สามารถยึดไว้ได้แต่ยิ่งอยากจะคลายกับยึดยิ่งอยากปล่อยวางยิ่งกับยึดถือยิ่งพยายามจะยึดเอาไว้ได้แต่ใจมันกลับวางยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยจากทุกสิ่งยึดอะไรไว้ไม่อยู่สักอย่างเดียวยึดอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวใจมันพยายามจะยึดอะไรไว้แต่มันก็รู้ว่ามันเหมือนทำท่ายึดไปอย่างนั้นเองแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีแรงแม้แต่จะยึดจะจับจะยึดใจมันก็รู้เลยว่ามันหมดแรงที่จะจับจะยึดอะไรไว้อีกแล้วไม่สามารถจับยึดอะไรไว้ได้อีกต่อไปเหมือนคนที่จะจมน้ำตายแล้วก็เกาะไม้กระบอกไว้เกาะห่วงยางอะไรไว้เกาะชูชีพไว้ลอยคออยู่ในทะเลแล้วก็หมดแรงหลายวันพยายามเกาะลอยคอในชูชีพในทะเลมาหลายวันไม่ได้กินไม่ได้นอนสุดท้ายก็หมดแรงที่จะจับยึดชูชีพห่วงยางชูชีพไว้แล้วก็มันก็รู้แก่ใจว่าไม่มีแรงแม้แต่จะจับยึดอะไรไว้ได้ต่อไปแล้วก็มันค่อยๆ คลายออกถึงแก่ความตายตายจากโลกเป็นสัพปาทิเสสะนิพพานตายจากโลกเป็นสัพปาทิเสสะนิพพานพอขันธ์ห้าดับอีกทีหนึ่งจึงเป็นอนุปาทิเสสะนิพพานตายครั้งแรกตายจากโลกตายครั้งที่สองคือขันธ์ห้าดับควรไม่เป็นความจริงไม่ได้สัมผัสความจริงอย่างนี้ที่ใจมันพูดยากเข้าใจยากเนาะคนที่มันเป็นที่ใจทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมมันจะเป็นอย่างนี้วะทำไมมันจะเป็นอย่างนี้วะไม่ได้พูดอยู่นี่ในใจอยู่คนเดียวมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้วะอุ้ยมันจะแย่แล้วเว้ยมันอย่างนี้เว้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะอยู่โลกไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันบ่นเงี้ยเฮ้ยมันจะแย่แล้วต้องพยายามยึดไว้ยิ่งพยายามจะยึดยิ่งคลายออกเร็วขึ้นเท่านั้นท่านไปสังเกตเอาก็แล้วกันว่าพวกพยายามจะปล่อยวางยิ่งพยายามปล่อยวางมากเท่าไหร่มันยิ่งกลับยึดผู้พยายามจะยึดไว้ให้ได้ยึดโลกไว้ให้อยู่ไม่ให้มันหลุดจากกันมันยิ่งกลับหลุดจากกันหลุดจากโลกพ้นโลกมันน่าแปลกมากเลยเราจึงบอกว่าเหมือนเพลงจริงๆเลยที่ว่าอยากลืมกลับจำอยากจำกับลืมเนาะอุ้มนะอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมมันก็รสชาติแปลกๆดีเนาะเนาะอุ้มเนาะอิกอุ้มอุ้มอิกอ้อมเห็นไหมนี่อ่อยนั่งติดกันหมดเลยสี่คนดูที่นี่มันแปลกมากเลยนี่วันนี้ขาดโอไปไงล่ะไออ่อยก็ใจแย่งอ่ะกับอ้อมอ่ะอันไหนเอาสอนออมกันแล้วนี่ชัดเจนไหมอ่ะดีใจไหมกราบขอโอกาสหลวงตาค่ะก็ชัดเจนค่ะหลวงตาชัดเจนที่ใจนะเดี๋ยวมันจะรู้เองไงเป็นไงล่ะออมเอ้าอากาศของการหลวงตาค่ะก็รู้สึกว่าที่หลวงตาบอกว่าอีกค่ะกับพี่อุ้มเขาแบบยิ่งอยากจะยึดมันยิ่งปล่อยวางค่ะอ้อมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาปล่อยวางอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งอยากปล่อยวางมันเลยยิ่งยึดก็เลยได้เห็นตัวเองด้วยค่ะชัดเจนตรงนี้อยู่ค่ะหลวงตาใจ
จเขาปล่อยวางเขาอยู่แล้วแต่เราอยากจะยึดไว้สาธุเข้าใจอย่างท่านนั้นอ่ะฟังจนถึงวันนี้นั้นเข้าใจอย่างชื่อเล่นว่าอะไรท่านนั้นเนี่ยอ่างหรือเปล่ากับนมัสการหลวงตามีคนพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นอันเมื่อเช้านี้อุ้มพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นอันบอกว่าพี่พร้อมบวชอยู่แล้ว ถ้าหลวงตาบอกก็บวชได้ แต่ก็คือเข้าใจว่าที่พยายามจะปล่อยวางก็เพราะมันมีตัวเราไปอยากที่จะปล่อยวางเป็นตามที่อ้อมบอกว่าคือใจเขาปล่อยวางของเขาอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องไปทำอะไรกับเขาแต่ถ้าเราเข้าใจผิดเราไปพยายามที่จะวางมันก็มีตัวของเราไปวางมันก็เป็นตัวตนมันก็ยังไม่สิ้นความยึดถือที่จะปล่อยวางนะคะก็พุทธนานดีนะใจเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นสุญญตาธาตุเขายึดถืออะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่มีเราเท่านั้นแน่ที่ยึดถือความพยายามที่จะปล่อยวางฟังเด็กเล็กที่สุดดีกว่าฟ้าใส10ขวบลองฟังฟ้าใสมาดีกว่า10ขวบแล้ว เริ่มโตแล้วเจอตั้งแต่8ขวบ7ขวบกว่าปีนี้10ขวบแล้วเป็นไงมั่งลูกฟังพี่ๆเขาแล้วเป็นไงมั่งพี่ๆป้าๆน้าๆนะนะขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาได้ฟังอยู่เนอะตั้งแต่ต้นเนาะฟังอยู่แล้วค่ะเป็นไงหนูรู้สึกยังไงหนูพูดจากใจที่ลูก10ขวบอยากฟังเสียงเด็ก10ขวบเหมือนกันพูดจากใจเลยลูกหนูรู้สึกยังไงที่หนูฟังพวกพี่ป้าน้าอารู้สึกว่าเราล้างท้ายเขาแล้วเราจะไม่ทันเขาแล้วภัยพิบัติมันก็จะมาแล้วมีแต่เราคนเดียวที่เอาแต่งโง่ล้างท้ายประมาททำอยู่ตลอดขนาดจิตเดียวที่หนูรู้สึกแบบนี้มันก็เป็นธรรมแล้วลูกเพราะหนูมีอิริยาบถละอายแก่ใจสำนึกผิดที่ผ่านมามีความประมาทอยู่แต่แค่หนูเนี่ยพูดออกมาอย่างเงี้ยด้วยใจเด็กจากความรู้สึกที่แท้จริงที่เราโง่ที่หนูมัวแต่โง่ยังมัวแต่ประมาทอยู่จึงล้างท้ายอันเนี้ยมันเท่ากับหนูได้สำนึกถึงโทษบาปกรรมอิริยาบถลายแก่ใจเกรงกลัวตัวบาปขึ้นมาในปัจจุบันขณะมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเลยลูกมันก็ไปทำขึ้นมาทันทีมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะลูกทำทำมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะเมื่อนู้สำนึกผิดที่ใจกับกายแก้ไขแต่ทันทีมันก็เป็นทำขึ้นมาทันทีที่ใจเลยลูกไม่มีใครต้องล้างท้ายไม่มีใครต้องล้ำหน้าเพียงแต่มีเหลียบอัตปะละอายแก่ใจในปัจจุบันขณะที่หลงมีความประมาทยึดถือหลงเพลินอยู่ขณะจิตเดียวที่แก้ไขกับกายก็เป็นธรรมขึ้นมาทันทีเลยลูกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครล้างท้ายถ้าเขาสิ้นความประมาทเหมือนกันก็สามารถเป็นธรรมได้ในขณะจิตเดียวในปัจจุบันขณะเหมือนกันดังนั้นธรรมจึงอยู่เป็นที่ปัจจุบันขณะดีแล้วลูกที่หนูรู้สึกแบบนี้เนาะหนูกลับลำเร็วมากเลยกลับที่ใจเลยกลับลำที่ใจเก่งมากเลยลูกเนี่ยก็เรียกคนมีบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนพอสำนึกผิดก็เหมือนองคุลิมานวางดาบประหารก็นิพพานได้ทันทีเนาะสาธุลูกหนูเพิ่งอายุ10ขวบหนูมีความสำนึกผิดลงที่ใจกลับกลายเป็นธรรมขึ้นมาในปัจจุบันขณะหนูก็สุดยอดแล้วลูกเนาะแล้วหนูก็มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะแต่เนี้ยไม่ประมาทในกิเลสไม่ประมาทในธรรมนะสาธุขอคุณพระจงคุ้มครองฟังเด็ก10ขวบสำนึกผิดที่ใจได้ในปัจจุบันขณะกลับลำทันทีตอนนี้ฟังเด็ก80กว่าขวบบ้างสิเป็นยังไงบ้างนะไหนฟังเสียงยายหนมหน่อยสิฟัง
ฟ้าสาย10ขวบแล้วเป็นยังไงบ้างกราบนมัสการหลวงตาค่ะก็อายเด็กเหมือนกันนะคะ อยู่มา80กว่าตอนนี้รู้สึกแล้วค่ะว่ามันไม่มีอะไรยึดถือได้ค่ะดีแล้วนี่แน่เอาเด็ก10ขวบเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะค่ะมันเสียมาแล้ว82แล้วค่ะ82จะเริ่มใหม่แล้วจ้าสาธุพระโพธิละพระมหาเถระพระไบรานเปล่ายังเอาเด็ก7ขวบเป็นเนนอรหันต์7ขวบเป็นอาจารย์นะคำพูดของป้าสายเมื่อกี้พูดสั้นๆถึงใจกระแทกใจดีแล้วลูกก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กโตเด็กที่เหลือน้อยใช่ไหม มีอะไรไหมยายเล็กฟังเสียงฟ้าใสเขาสำนึกผิดแล้วถึงใจไหมล่ะถึงใจเจ้าค่ะเพราะว่ามีแต่ความห่วงใยเจ้าค่ะหนูก็ขอถอนอธิษฐานที่จะติดตามกันไปแล้วเจ้าค่ะสาธุเห็นไหมฟ้าใสไม่ติดลมสักคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็ไม่ติดลมเป็นแถวเลยหลุดจากลมเป็นขึ้นตามฟ้าใสเป็นแถวเลยแต่ฟ้าใสมัวเพลินเลิกอยู่ติดลมสักคนหนึ่งผู้ที่ติดลมตามหลังฟ้าใสเต็มเลยเข้าใจไหมลูกเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเป็นผู้นำเขาเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาเป็นผู้นำเขามาหลายชาติแต่เรามาเพลินโลกซะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุไม่ได้เกี่ยวเพศหญิงเพศชายทำไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายมันเกี่ยวกับใจที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตเราคงเคยเกิดเป็นผู้นำเข้ามาหลายชาติในหมู่สัตว์ทั้งหลายเยอะแต่ถ้าเราเพลินโลกเพลินกิเลสสักคนหนึ่งผู้ที่ตามหลังเรามาข้างหลังจะหยุดสะดุดหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ติดไม่ขัดกับอะไรไม่ติดไม่ยึดไม่ติดข้องไม่ติดขัดกับอะไรผ่านตลอดไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยผู้ที่ตามหลังเราทั้งหมดก็ไม่ติดอะไรเลยเหมือนกันแค่คำพูดหนูสั้นๆน่ะก็ทำให้หลายคนสะเทือนถึงใจได้ว่าคำพูดหนูแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้หลายคนสะเทือนมาหลายครั้งแล้วเยอะแยะในโลกนี้ร้องไห้กันมาเยอะแล้วมันไม่ใช่เอาเราไปรู้แต่รู้เรานี่ก็เป็นคำพูดของฟ้าใสเนาะก็ใจแล้วนะลูกเนาะหนูต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะลูกนะเราไม่ได้เร่งใครเลยนะเนี่ยทำเขาเร่งเขาเองเราก็แปลกใจได้แต่แปลกใจแกทำคือทุกวันนั่นแหละรู้สึกพึบพับเราก็ยังทำใจไม่ได้เลย ว่าแต่ละคนต้องกลับไปเรียนหนังสือแต่ละคนต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ละคนต้องกลับไปทำงานโอ้ยมาเป็นทำกันพึบพับสิ้นโลกมันแบบนี้มันโอ้ยตายสำนักชีสร้างไม่ไหวไม่ทันแต่ผมก็น่าปลื้มใจจริงๆเราสอนทำเปิดเป็นทางการเราสอนมาก่อนนั้นแต่เปิดเป็นทางการคืออยู่เราที่แรกจะสอนแค่หน้าบัลลังก์คนเดียวหน้าบัลลังก์เราเห็นเขาอยู่พอเสร็จงานแล้วก็เห็นเขานั่งอยู่เฉยๆก็เลยนี่เดี๋ยวหัวหน้าจะสอนการปฏิบัติธรรมให้เขาก็ดีใจตอนนี้เราก็เลยเขียนหนังสือให้เขาไปทำความเข้าใจเขียนเล่มหนึ่งเลยได้ลายมือเขาก็เลยเอาหนังสือที่เราเขียนเนี่ยไปให้เจ้าคณะจังหวัดอ่านโอ้โหท่านทึ่งมากเลยนี่ผู้รักษาคณะศาลเป็นคนเขียนเนี่ยโอ้โหทึ่งมากเลยปรากฏว่าหนังสือหลุดไปถึงนู่นเนี่ยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ขายไปหลายจังหวัดโอ้โหแต่เนี้ย
บอกว่าบอกวันเวลาซะด้วยว่าเราจะสอนวันที่เวลานี้สถานที่นี้โอ้โหพอถึงเวลาคนมาเป็นร้อยเลยตอนนี้จากร้อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว200 300 400 500อย่างรวดเร็วเราก็เลยถือเอาปีพ.ศ.ต้องแต่จำวันที่เดือนไม่ได้นะจำได้แต่ปีพ.ศ.ต้องมาเลย40เป็นถือเป็นการเปิดสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่สอนจริงจริงอย่างจำจนแบบนี้ก็2564แล้ว24ปีเท่ากับเราปลูกต้นกล้ามา24ปีบัดนี้ออกลูกออกหลวงออกผลสอนมา24ปีด้วยความทุกข์ยากลำบากงานก็ทำงานหลวงก็ทำงานลาดงานบ้านก็ต้องดูแลลูกศิษย์ก็เยอะมากขึ้นทุกวันทั่วโลกมีเว็บไซต์ไปทั่วโลก2เว็บไซต์สมัยก่อน24ปีและช่วงเข้าพรรษาเนี้ยที่เป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลเก็บเกี่ยวรวงข้าวที่แก่แล้วก็น่าปราบปลื้มใจเพราะถึงจะใช้เวลานานแต่ยังไม่ทันตายก็ได้เห็นผลเยอะเห็นพวกท่านหลายท่านเจริญในธรรมที่สิ้นโลก PEAK Peak แปลว่าอะไรสุดยอดจุดสูงสุดแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดพีคที่สุดแต่เป็นการไต่ระดับใช่ไหมเขาเรียกไต่ระดับของโควิดเนี่ยไต่ระดับไต่บันไดเขาเรียกไต่เลยไต่ระดับกำลังไต่ระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดเพราะว่าไวรัสโควิดก็มีช่วงพีคขึ้นมาจุดสูงสุดอันนี้ก็ใกล้จุดสูงสุดใกล้จุดแตกหักระหว่างโลกกับธรรมใกล้เต็มทีแล้วเรารู้สึกเช่นนั้นนะเมื่อก่อนนี้เราก็อาจจะมีกังวลหน่อยๆว่าเอ๊ะจะเอาไงกับพวกท่านดีเดี๋ยวนี้เราปล่อยเลยตามเลย คือใครจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามธรรมกันแล้วกันเพราะเราไม่ได้เป็นคนจัดการจัดสรรเนี่ยให้ธรรมะเขาจัดสรรเองถ้ามันสุดที่จะยื้อไว้ก็ต้องสุดที่จะยื้อนะคนเราอะเราก็เป็นไปตามธรรมกันแล้วกันธรรมจะเป็นยังไงก็เป็นไปไม่เป็นไปตามธรรมเพราะไม่ใช่เราเป็นคนทำไม่เป็นไปเพราะเราเป็นเพียงแค่ผู้ปลูกก็เฉยแต่ข้าวนั้นออกดอกออกรวงออกผลเป็นเรื่องของต้นข้าวเขาเองเรื่องไฟเรื่องธรรมชาติใช่ไหมเราปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราปลูกต้นธรรมะต้นข้าวเหมือนต้นข้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่การที่จะออกรวงข้าวมาให้มันงอกงามไพบูลย์เหลืองอลามเต็มท้องทุ่งมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วเราจะไปเร่งก็ไม่ได้จะไปห้ามก็ไม่ได้ตอนข้าวมันยังเป็นต้นอ่อนก็พยายามเร่งแทบตายถึง24ปีพอข้าวมันจะออกรวงผลแก่แล้วกำลังตกดอกออกผลจะไปบอกเอ้ยกลับไปเป็นต้นเล็กๆก่อนก็ยังไงอยู่เอาก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมไปทำยังไงว่าไงก็ว่าตามกันตามธรรมนั่นแหละเราเป็นเพียงผู้ปลูกนี่ปลูกต้นแห่งธรรมต้นไม้แห่งธรรมถ้าถึงเวลาลูกเขาออกมาแล้วถึงเวลาเขาแก่ต้นได้ทีแล้วก็ออกลูกออกผลออกดอกออกลูกออกผลแล้วเขาเป็นผลดิบอยู่พอเขาลูกเขาแก่แล้วเขาสุกขาต้นมันก็ต้องมันจะไปห้ามยังไงมันสุกขาต้นมันก็ต้องร่วงแล้ว
ไม่สอยก็ต้องล่วงไม่เหยียดอย่าเพิ่งล่วงอย่าเพิ่งล่วงยังไม่มีตู้เย็นเก็บมันไม่รอตู้เย็นแล้วก็ตามธรรมเลยตามนั้นน่ะเนาะตามธรรมว่าไงก็ว่าตามกันอย่างนั้นแหละธรรมะจัดสรรให้เป็นไปเองเราก็ไม่ล้างแล้วแล้วแต่เลยพวกท่านก็ไปจัดสรรชีวิตเอาเองไปจัดสรรชีวิตเอาเองให้มันเป็นไปตามธรรมไปจัดสรรชีวิตให้เป็นไปตามธรรมเมื่อแน่วแน่แล้วจะสิ้นโลกอะไรมันก็จะขวางได้แล้วไม่มีอะไรขวางได้แล้วถ้ามันแน่วแน่แล้วว่าจะสิ้นโลกไม่มีอะไรขวางได้แล้วอะไรมันจะขวางใจคนได้ใจเป็นใหญ่เทพเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจถ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าถ้าใจอ่ะมันยืนยันต้องสิ้นโลกมันก็ต้องสิ้นโลกเพราะมันสำเร็จที่ใจแล้วสิ้นโลกเหลือธรรมต้องถ้าใจยืนยันจะสิ้นโลกเดี๋ยวนี้มันก็ต้องสิ้นโลกเดี๋ยวนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เราอ่ะอย่างที่ท่านนั้นว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ปล่อยวางแต่ใจเขาไม่เอาโลกเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไปยึดความปล่อยวางให้ตัวเราอ่ะไปทำความปล่อยวางแต่ใจเขาสิ้นโลกเองและใจเขาก็ไปทำเองนั่นแน่มีธรรมก้าวที่เป็นพุทธพจน์นะอ้าวอ่านหน่อยสิปุ๊กใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจค่ะสาธุมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจใจเขาสิ้นยึดเองที่ใจไม่ใช่เราพยายามไม่ปล่อยวางเราไปอยากให้เขาปล่อยวางอันนั้นเนี่ยกลายเป็นเรายึดความปล่อยวางแต่ใจเขาสิ้นยึดเองพอใจเขาสิ้นยึดแล้วแต่เราพยายามจะยึดล้างไว้ก่อนให้ติดไว้ก่อนสุดท้ายมันก็ไม่ได้แพ้ใจเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้พุทโธธัมโมสังโฆนิปปานะปัจจโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้วยเธอสาธุ